สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เสียชีวิตเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรกกตูมเมื่อเช้าเพื่อขอเลื่อนสอบปากคำคนในครอบครัวตัวเองภรรยาและลูกจากวันนี้ไปเป็นวันที่25สิงหาคม2564ในภาพก่อนที่ไอ้เนไอ้ผู้ต้องหาจะเดินมานั่งเก้าอี้มันใช้มือตบไปที่ภาพพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบตร.ลักษณะการตบคือตบหน้าตบหัวเครียดแค้นมากไปดูในคลิปช่องลูกมันหรือช่องยูทูบเบอร์ของพวกมันกันเองนะครับหลักฐานชิ้นดีมากๆฝากถึงทนายตั้มและพ่อแม่ไอ้ผู้ต้องหาคนนี้หน่อยรู้แหละว่าบ้านนอกเรียนน้อยไร้การอบรมแต่มันกำลังแสดงสันดานมัดตัวเองว่ามันใจร้อนขาดสติยั้งคิดผมไม่แปลกใจเลยทำไมมันถึงเป็นคนเดียวที่เข้าข่ายกระทำกับน้องชมพู่เชิญเม้นกันเต็มที่ครับโพสต์นี้เกมภาพมือถือมีร้านเลือกไม่มีร้านไหมเรียกร้านเลยภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไอ้ควายจัดไปครับพี่น้องภาพนี้ถึงมือท่านผบตร.แน่นอนครับไอ้ระยำตัวนี้สัตว์นรกมาเกิดชัดๆด่าเม้นกระทั่งพี่สาวมันเองเพื่อเงินเก่งดีนักบอกให้ไปตบตัวจริงเลยครับขนาดมันเป็นผู้ต้องหานะมันยังเคลื่อนไหวไม่หยุดเลยทำเป็นไปแจกโน่นแจกนี่ทำไมสังคมไทยต้องให้ความสำคัญกับผู้ต้องหาน่าจะโดนอีกสักคดีนะครับสันดานป่าเถื่อนกลัวอะไรเหรอถึงไม่กล้าไปแค่ให้ปากคำเองต้องให้ทนายมาถึงมุกเลยเหรอหรือรอให้บรรดาเมียให้ปากคำก่อนจะได้ให้ตรงกันว่าเงินที่จ่ายไปคุ้มไหมใช่ค่ะสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจริงๆเห็นบ่อยค่ะเวลาที่มันไม่พอใจช่างกล้านะมึงกลางเกินเบอร์ผบตร.แค่เห็นรูปมึงก็เก็บส่งไม่อยู่สัตว์โคตรเลวพ่อแม่เคยสอนเคยอบรมมาบ้างหรือเปล่าอายุปูนนี้แล้วยังทำตัวเหี้ยไม่เลิกแล้วลูกมันจะได้ดียังไงเด็กเอ๋ยเด็กเกิดผิดที่แท้แท้มันเกลียดที่จับมันหรือเปล่าเล่นของหรือเปล่าส่งภาพนี้ให้ผบตร.ดูเลยจ้าเสียงขี้ข้าไอ้เนหัวเราะชอบใจตอนที่มันตบรูปท่านมันช่างกล้าเนาะไอ้สัตว์สันดานต่ำเลยคำว่ากลางลูกพี่
สอนมาดีสู้ๆหมดคำสิเว้าคนสันดานแบบนี้คนแบบนี้อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมเลยจ้าสันดานเลวมากๆเลยจ้านี่ล่ะสติและอารมณ์ของมันที่แท้จริงน่าคิดไหมกับน้องชมพู่นี่ถ้าท่านผบตรมากกอกคนเดียวสงสัยมันจะฆ่าท่านแน่นอนไอ้สัตว์สันดานเลวกร่างเกินแน่จริงมึงอย่าทำแค่ในรูปไอ้สมคิดสองมั่นใจเกินเนาะสันดานเลวมันอยู่ในสันดานทุกอย่างที่มันทำออกมาจากสันดานเลวๆของมันใครยังช่วยมันก็คือกระมนสันดานเลวพอกันถึงคบกันอยู่ได้ไม่มีคำจะพูดสำหรับคนที่นรกส่งมาเกิดตระกูลนี้ตายแน่โคตรเงามึงตายแน่คราวนี้เขาเรียกแพ้แล้วผ่านยังไงก็มันนั่นแหละที่ทำน้องไม่ตำหนิมันหรอกเพราะมันมาจากนรกถ้าจะตำหนิก็คงจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ต้องต่ำตมแค่ไหนถึงต้องเดินตามเกมมันต้อยต้อยหาเรื่องใส่ตัวเองจริงๆนะเรามาต่อกันที่ทางด้านเพจดังกันนะคะเพจกูอีแฉเพจกูมันแรงได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าดูไออีที่อวยมันพวกมึงแหกตาดูซะนี่แหละสันดานความเหี้ยของมันดูให้เต็มตาพอลับตาหรือลับหลังคนมันก็จะเป็นอีกตัวหากมึงแน่จริงมึงเดินเข้าไปตบหน้าท่านผบตรเป็นตัวเลยดีไหมไอ้สัตว์มึงกล้าไหมไอ้สัตว์อย่าเล่นลับหลังสิวะมันดูมันกระจอกและมึงอย่าแถนะว่านี่แค่หยอกๆและไอ้ที่พอเห็นไอ้พลไปล้างมือแล้วเอามือไปตบหน้าตรงภาพท่านผบตรแล้วแม่งขำมึงอย่าสลดนะมึงแฮชแท็กแชร์กันไปนะทุกๆคนเพื่อจะได้รู้ซึ้งเห็นชาติคนอย่างไอ้พล